รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำฉันอยากจะยึดหัวใจเอาไว้ที่เธอให้ยังไม่กล้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาขอตัวหน่อยนะครับคอแดงนะครับเวลาที่กลืนน้ำลายเนี่ยรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับครับหมอเดี๋ยวหมอให้ยาไปทานนะครับเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงด้วยนะครับสาเหตุที่เป็นเนี่ยมาจากการที่เราพักผ่อนน้อยครับพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยต่ำลงแล้วระบบต่างๆในร่างกายก็จะทำงานหนักทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปได้ง่ายครับเข้าใจครับหมอแต่ว่ายามันเร่งอะครับหมอเข้าใจครับว่าหมอเนี่ยก็อาการหนักเหมือนกันนะครับสภาพเนี่ยไม่ต่างจากผมเลยเอาเป็นว่าหมอก็พักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับยาข้างนอกได้เลยนะครับคนเหนื่อยได้พักผ่อนเยอะๆแต่ตัวเองอะชั่วโมงที่38แล้วยังไม่ได้นอนเลยขอโทษนะคะคุณหมอคนไข้ยังไม่หมดหรอครับหมดแล้วล่ะค่ะพอดีว่าเดี๋ยวพี่ตุ้มจะลงไปข้างล่างนะคะกลางวันนี้จะทานอะไรดีเดี๋ยวซื้อมาให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงไปซื้อเองดีกว่าตอนนี้อยากได้กาแฟสักแก้วนึงอะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณหมอไม่ไหวไม่เห็นต้องลงเวรแทนหมอเคียงเลยนี่คะดูอดนอนได้ยังไงตั้ง3วันเพราะคุณไม่เป็นไรหรอกครับด้วยเคียงมันท้องเสียแค่นี้สบายมากสบายจริงๆใช่ไหมเนี่ยไหวยังมาตายเตือกะฮะก็ใกล้แล้วนี่ช่วงอี้ยุ่งขนาดลงตรวจคนไข้ตึ้งวันวันนี้ก็ลงเวรแทนเพื่อนแหมก็บ่ได้ว่าอย่างแล้วนี่สิ้นเดือนจะปิกบ้านก็หาก็ยังบ่ฮู้จะว่างก็ขอฮู้หนาว่าตัวบ่ฮู้แต่แม่ปี่โทรหาปี่ก็โทรหาตามระเบียบบ่อั้นเนี่ยโดนจมขนาดเลยอ่ะนินทาแม่อยู่ก่อนบ่ได้นินทาหนาแค่อู้ถึงบ่ได้ผัดปักแมวได้หรือยังจ้าจะได้คนโทรหาไลน์หาเปิ้นพองเนอร์เข้าใจไวๆเนอร์ลูกค้านักหนาเออๆตะเอี้ยหาเวลานอนตวยเนอร์จะพยายามเนอร์ว่าจะไปซื้อกาแฟกินอ่ะง่วงง่วงหมูอยู่ไปด้วยดิแกมีเรื่องจะเมาเรื่องผู้อ่ะดิอุ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนใครกันเนี่ย
รู้ว่าใครไม่เห็นจะอยากรู้เลยเดี๋ยวรอเช็ดอ้วกแกทีเดียวก็พอใครเขาเป็นแบบนั้นกันไอ้ป๊อปไอ้แล้วไม่ชอบคุณแล้วไม่ให้ความหวังกูทำไมวะไอ้เจี๊ยออสไอ้แล้วไม่ชอบกูให้ความหวังกูทำไมวะไอ้เจี๊ยเด็กไม่ชอบกูแล้วไม่ให้ความหวังกูทำไมวะก็ไม่กี่ครั้งเองป่ะแกแต่ฉันว่าครั้งเนี้ยไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าฉันไปสืบประวัติมันแล้วเขาชื่อพี่กังหันเป็นคุณหมออายุรกรรมอยู่โรงพยาบาลแล้วนี่แหละแกหล่อฉลาดโสดดูดีมีการศึกษาเพอร์เฟกต์สุดๆเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเขาเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นอะมันจะหลุดมาถึงมือแกได้ไงวะเอ้าถ้าไม่เข้ากับฉันตรงไหนคุณหมออายุรกรรมกับคุณหมอกุมารเวชเข้ากันจะตายโอ้ยดูรูปป่ะเอ้าลืมโทรศัพท์อ่ะแกไปก่อนเลยร้านกาแฟเนาะพี่ปอจะไปไหนแล้วครับไปซื้อกาแฟครับแล้วพี่ปอล่ะครับเช้าวันนี้วันที่10แล้วนะครับตะวันรู้ใช่ไหมว่าพี่รอฟังอะไรอยู่สงสัยไหมครับว่าวันที่10คืออะไรก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอยากจะเท้าความให้ฟังว่าพี่คนนี้เป็นใครทำไมผมดูเสียอาการขนาดนี้วันนั้นเป็นวันสอบไฟนอลผมจำได้ดีเพราะอะไรเพราะผมอ่านหนังสือสอบจนเช้าแล้ววูบหลับไปจนสายนะสิไฟนอลก็สำคัญแต่ชีวิตคนน่าจะสำคัญกว่าจิตวิญญาณความเป็นหมอในตัวผมก็กระซิบว่าไปดูเขาซะเป็นไงบ้างครับอย่าเพิ่งขยับตัวนะครับคุณป้าเป็นลมเหรอครับใช่ครับคือผมกำลังจะไปสอบแล้วเห็นคุณป้าเขาล้มลงอยู่พอดีครับงั้นน้องรีบไปเถอะที่พี่จัดการเองขอบคุณนะครับครับทำดีได้ดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะความดีความเสียสละของผมเลยทำให้ผมได้เจอกับพี่ปออ้าวน้องรีบไปสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกครับคุณป้าครับผมจะพานั่งนะครับค่อยๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าพี่เขาเป็นใครแต่พอผมไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเท่านั้นแหละพี่เขาชื่อปอเว้ยอายุ25กำลังเบญจเพสหนัก67สูง185เป็นลูกคนเดียวบ้านอยู่แถวจรัญตอนเนี้ยจบแล้วกำลังใช้ทุนอยู่คณะทันตมหาลัยเรานี่แหละเป็นไงละเอียดปะโหนี่แกรู้ยันน้ำหนักส่วนสูงเลยเหรอเนี่ย ไม่ได้รู้แค่นี้นะจ๊ะพี่ปอนอกจากเขาจะหน้าตาดีแล้วเขายังใจดีใจเย็นเป็นคุณหมอที่ใครๆก็ชอบเข้าหาเป๊กแกเลยใช่ป่ะเพราะงั้นน่ะแกต้องอย่าปล่อยให้พี่เขาหลุดมือไปได้จีบได้จีบค่ะแล้วผมก็มาตามแรงยุของเพื่อนจนได้ปอเอ้า
มานานยังคุณหมอไม่นานครับอืมซื้ออะไรมาฝากเนี่ยไม่บอกอะไรเนี่ยแต่ยังไม่ทันจะได้เดินหน้าผมก็ต้องหยุดซะแล้วพี่ปอก็คงเป็นได้แค่คนในฝันสำหรับผมต่อไปทำไมไม่ดูให้ดีก่อนวะว่าพี่เขามีแฟนแล้วอ่ะเอามานี่เลยไหนแกบอกว่าแกสืบดีแล้วไงอ่ะคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ปะแกเพราะเขาเป็นรักแรกของผมแหละผมเลยรู้สึกอะไรมากๆทั้งๆที่เขายังไม่ได้อะไรกับผมเลยคนที่เคยแอบรักชาวบ้านแบบผมคงอินกับผมแหละหลังจากนั้นผมเลยตัดสินใจลืมพี่เขาจนเวลาผ่านไป5ปีจนได้มาเจอพี่เขาอีกทีเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่เองพลังใจพลังในความคิดในการรักษาผู้ป่วยให้สมกับที่เคยปฏิญาณไว้ว่าจะปฏิบัติวิชาชีพด้วยมโนธรรมคำนึงถึงสุขภาพของผู้ป่วยเหนือสิ่งอื่นใดสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการเทรนในที่นี้ขอบคุณครับน้องน้องครับจำพี่ได้ไหมครับผมเกือบลืมพี่เขาไปแล้วจนกระทั่งได้มาเจอพี่เขาอีกทีความประทับใจความรู้สึกดีๆที่กำลังจางหายไปก็กลับมาอีกครั้งทุกคนย่อมมีคนในฝันของตัวเองทั้งนั้นสำหรับผมก็พี่เขานี่แหละพี่เขาจีบแกแน่เลยเว้ยเขาไม่ได้จีบเราหรอกจีบไม่ได้จีบเว้ยจีบครับ